ไทยรัฐครับเสียงใช่ไหมครับครับผมไม่ใช่อ่ะไม่ว่าพร้อมไหมคะโดนนี่อยากเปลี่ยนตัวหน่อยครับพี่อยากเปลี่ยนตัวหน่อยเราฉันเป็นหัวบ้างครับพร้อมครับมาค่ะวันนี้หลังจากเกือบ10ปีเนาะกับอัลบั้มที่7วันนี้เป็นอัลบั้มที่8แล้วเปิดตัวยิ่งใหญ่มากนะวันนี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศรู้สึกอิ่มเอมใจเพราะว่าไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีอัลบั้มเชื่อว่าศิลปินหลายๆท่านก็อยากมีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุคนี้ไม่ได้มีได้เหมือนที่ผ่านมาที่ใครก็มีก็ได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณโอกาสที่ให้เราทำอัลบั้มออกมาแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่วันนี้ก็อบอุ่นมากถึงแม้ว่าจะเป็น New Normalนั่งเว้นที่อย่างนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมครับจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไงมันถึงได้เกิดมารวมกันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอัลบั้มเต็มเลยครับพี่มันคือกลับมารวมกันรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะมารวมกันคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอมารวมกันปุ๊บก็ทำเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะเรามารีเฟรชกันใหม่ว่าเออวงคลาสกลับมาแล้วแล้วก็เป็นซิงเกิลทดลอง2 3 4ซิงเกิลมาแล้วก็เป็นอัลบั้มได้นี่หว่าแล้วเป็นอัลบั้มแล้วเป็นอย่างไรไอ้คลาส 2020เนี่ยมันตีความยังไงก็ตีความในอัลบั้มเราเนี่ยสิครับอย่าง2ปีที่ผ่านมาที่ไปจัดคอนเสิร์ตรวมตัวกันอย่างเงี้ยแฟนคลับก็เรียกร้องอยากให้มีอัลบั้มเขาดีใจยังไงบ้างครับที่เขาได้ออกเป็นอัลบั้มเต็มอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยเพลงในระบบก็เริ่มเข้ามาแล้วผมก็เข้าไปโหลดเองก่อนแล้วก็เขาก็แท็กมาแล้วก็สตอรี่ใน IG ก็แท็กมาแล้วก็บอกว่าชอบเพลงนี้เพลงนั้นซึ่งเพลงที่เรารู้สึกว่าเออนะที่เราไม่กล้าคิดว่าเพลงแฟนเพลงจะชอบเขาก็ชอบซึ่งก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าบางเพลงก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับแฟนคลับของ Clash ในยุคแรกเขารู้สึกว่าเอออันนี้ใหม่แต่ว่าเขาขอบคุณที่เปิดรับในส่วนนี้10เพลงที่เราจะได้ฟังในอัลบั้มเนี่ยมันแตกต่างเหมือนกันหรือว่ามันเพิ่มเติมจากที่แกมันก็จะมีความเป็นออริจินอลของ Clash อยู่ซึ่งเราจะไม่ทิ้งตรงนี้นะครับเรื่องที่ดีๆที่แฟนคลับอยากได้ได้ยังมีแต่ว่าในเมื่อวันนี้มันปี2020เนี่ยสิ่งที่มันขับเคลื่อนไปในโลกวันนี้มันหมุนตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ครึ่งๆส่วนหนึ่งสมัยใหม่มาวันนี้คลาสวันนี้ก็ต้องมีความทันสมัยในวันนี้ด้วยแล้วก็ความออริจินอลก็ยังอยู่ฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นลูกครึ่งของเดิมยังมีของใหม่ก็มีเหมือนกันดูในดนตรีมันเดือดดานมากอะไรเงี้ยแล้วที่ตัวศิลปินที่เลือกมาทำเพลงร่วมก็โอ้โหแต่ละคนก็ทำไมผมกับพวกผมกับรู้สึกว่ามันไม่เดือดดาลเลยนะอาจจะเพลงเปิดตัวหรือเปล่าอาจจะหมายถึงลูกตัวที่สุดสากน้อยที่สุดแล้วผมว่าเมื่อก่อนเฮ้ยไปพี่ขอโทษโอ้แบงค์ตื่นเช้าพี่แบงค์ไหนเนี่ยจีนันที่มาโอเคเจนเดี๋ยวพี่บวชให้เดี๋ยวพี่บวชเราว่าจริงๆอัลบั้มนี้มันนวลกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆเลยครับด้วยความที่เทรนด์ของโลกของเพลงวงการเพลงมันก็มีความแบบ เป็นอีกแบบนึงเมื่อก่อนเราสากกว่านี้เยอะถ้าเราไปเปิดเทียบจะมีน้องๆหลายคนที่รู้สึกว่ามันไม่ดิบเหมือนเมื่อก่อนใช่แต่น้องๆหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันดิบกว่าเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเชฟมันแบบว่าค่อนข้างนวลนะอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ฟักกิ้งฮีโร่พี่ก๊อฟมาด้วยมาเขียนแรปใช่ไหมพี่ซีดเนี่ยแหละที่ร่วมงานกับศิลปินอันนี้คือเราก็อยากได้กลิ่นใหม่ๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ถ้าพูดตรงเลยก็คือถ้าให้เขียนแบบโดยที่มีกลิ่นเรา 100% แบบร้อยมากๆเนี่ยปองตัวเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีบางเพลงที่ทำออกมาแล้วคล้ายกันเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลของผมเองที่ผมเขียนเนื้อเนี่ยแล้วก็ยักษ์ก็มาช่วยเขียนแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่มาช่วยเขียนเนี่ยก็มาช่วยเติมเต็มกันละกันอันไหนที่ผมคิดว่าผมขอไม่เขียนเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าได้เขียนเรื่องคล้ายๆแบบนี้ไปแล้วลายมืออาจจะซ้ำตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ที่มันจะกลับเพื่อนให้ซิงเกิลนั้นมันดีกว่าเดิมได้อะไรเงี้ยก็ได้ศิลปินทุกท่านที่มาฟิชเชอร์วิ่งเนี่ยมาทำให้เพลงดีขึ้นมาทำให้เนื้อหาดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับถึงการกลับมาทำงานร่วมกันที่ทั้ง5คนต้องจูนอะไรกันบ้างไหมครับมันหายกันไปนานจริงๆต้องจูนไหมคือแรกๆอาจจะมีงงๆกันบ้างครับคือด้วยความที่ว่าพอเราห่างหายไปนานเนาะพอมันต้องมาเป็นอัลบั้มเนี่ยมันอาจจะด้วย
เราออกไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะใช่ไหมฮะคือที่ผ่านมาเราทำเป็นซิงเกิลนะเสร็จหนึ่งเพลงก็ออกไปเล่นไปทัวร์กันทีนี้ระหว่างที่ทัวร์เราก็ต้องคิดเพลงใหม่ให้เป็นอัลบั้มก็10เพลงมันก็จะมีในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันที่หรือบางทีเราอาจจะเหนื่อยกับการที่ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยครับก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เราทำงานด้วยกันมานานนะฮะพอมาถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะรู้ทางแล้วว่าอ๋อโอเคดนตรีมาแบบนี้จะต่อยังไงอ่ะพอให้ส่งให้แบงค์แบงค์ก็จะรู้แล้วว่าทำเมโลดี้แบบนี้เนื้อหาแบบนี้ก็มาคุยกันแล้วมันก็จะเริ่มโฟลว์ไปก็สุดท้ายมันก็สรุปออกมาด้วยดีครับถึงช่วงนี้เองพอมีโควิดเข้ามาเราก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เหมือนสวนกระแสเนาะเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะแบบเลื่อนไปก่อนในการเปิดอัลบั้มหรืออะไรเงี้ยแต่วงเราทำไมเลื่อนจริงๆแล้วมันเลื่อนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับจริงๆมันต้องลอนช์ตั้งแต่เท่าไหร่เมษาแล้วมาพอดีเลยก็เลื่อนมาน่าจะกี่เดือนละ4กับ4 4 5เดือนถือว่าเลื่อนแล้วแล้วก็ถ้าเลื่อนไปกว่านี้นี่ต้องเขียนเพลงใหม่แล้วนะแล้วมีต้องทิ้งอะไรเงี้ยคือมันก็เลื่อนไปนานจนบางทีเราก็ยังลืมไปเลยว่าเอ้ยเรามีเพลงเล่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับนี่พอต้องมาซ้อมต้องมาเล่นแถลงข่าวก็ต้องทวนกันประมาณนึงเพราะว่ามันก็หายไปแบบ 2-3 เดือนไม่ได้จับไม่ได้มาซ้อมด้วยกันเลยนอกจากอัลบั้มเต็มแล้วความพิเศษหลังจากนี้จะมีอะไรให้แฟนๆพวกคอนเสิร์ตหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าอะไรอีกแล้วเราก็มีหลายโปรเจกต์นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทัวร์แล้วศิลปินบางท่านหลายๆคนก็เริ่มมีงานกันแล้วนะครับแล้วก็มี The Gentleman Life นะครับก็รวบรวมสุภาพบุรุษสายร็อกด้วยสุภาพบุรุษสายหล่อต้องเรียกฝั่งนั้นว่าสายหล่อที่ทุกคนคงจะได้ทราบแล้วอันนี้โปรเจกต์นี้ก็ฝากไปด้วยช่องทางแล้วกันนะครับได้ฟังกันแยกช่องทางเป็นแฟนเลยครับก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับก็ Clash Rock Band นะครับใน IG นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube ของ Grand Music ครับไม่ผิดหวังครับอ๋อโอเคก็10ปีแล้วก็อั้นเหมือนกันนะครับในขณะที่อั้นไปด้วยแล้วก็พยายามกันกองไว้ด้วยว่าให้ระบบประสบการณ์ที่ผ่านมา10ปีมันจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะฝากไว้ด้วยเพลงไหนถูกใจก็ช่วยกันแชร์แล้วเพลงไหนที่ชอบและอินจริงๆก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วแล้วก็ซื้ออัลบั้มเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นใน iTunes ในจุกหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ฝากอัลบั้มราวเน็ตด้วยครับแล้วก็พรีออเดอร์ได้แล้วเนาะครับเดี๋ยวเราจะมี CD ด้วยที่เป็นบ็อกเซตครับซึ่งสามารถพรีออเดอร์ได้ในวันที่1ถึง15ที่จะถึงนี้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไหนไมค์ครับ